เท้าก็พิจารณารูปที่นั่งตั้งแต่เส้นผมไปศีรษะก็ผ่านไปทางด้านหลังของกระดานนึกผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้รู้ทำไมไม่รู้ก็ลืมตามาดูก็หลับตานึกไปใหม่ก็ได้แต่ข้างหลังต้องเอาจิตเป็นจินตนาการไว้ก่อนเหมือนกับที่เราเคยเห็นในกระจกจำได้พอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งที่นี่แล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เป็นผมบนศีรษะผ่านทางด้านข้างเป็นอะไรผ่านไปทางขมับหูแก้มข้างคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวป้อมมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่โครงสี่ข้างลงไปถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดกลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมแล้วก็ค่อยนึกรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้หรือว่านึกไม่ออกก็ลืมตามาดูแล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ได้ก็ไม่ผิดพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมศีรษะผ่านไปทางหน้าปากคิ้วตาจมูกปากคางคอไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมเป็นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือตามกันลงไปปฏิโลมก็ย้อนกลับขึ้นมาในการทำงี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของการดูกายรู้อิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งรอบกายยืนก็รู้ว่ายืนรอบเหมือนกันนอนก็รู้ว่านอนในท่าเดียวกันแต่เดินต้องรู้การเคลื่อนไหวของเท้าว่ารู้ว่าเดินนั่งนึกรู้กายไปเรื่อยดูไปเรามองไม่เห็นหรอกเนี่ยแต่ข้างนอกก็เห็นแล้วว่าเราสงบก็กายนั่งเฉยๆนิ่งอยู่เนี่ยสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญเพราะกายนี้จะไม่ไปทำลายใครนั่งเฉยอยู่สงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสินแปดก็บริสุทธิ์เพราะไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ไปพูดเสียให้ร้ายทิ้งแทงใครก็เฉยอยู่สงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอะไรก็รู้ก็ผ่านไปไม่ว่าเรื่อยไปเรื่อยไปจิตก็จะเป็นมโนสุจริตเป็นจิตสงบเป็นยอดบุญเนี่ยเราเริ่มรู้แค่นั้นเท่านั้นเองรู้โดยไม่คิดอะไรความคิดเข้ามาก็รู้แล้วก็ปล่อยไปก็อย่าไปรำคาญอย่าไปตั้งว่าเป็นอะไรเพียงแต่เรามีหน้าที่ดูรู้แค่นั้นเองแล้วไม่ตัดสินจะถูกจะผิดจะดีจะเลวไม่เกี่ยวรู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปใหม่ๆไม่ต้องไปรู้เจาะจงรู้แล้วผ่านแบบนี้แหละแล้วไม่ต้องกลัวว่าที่รู้ที่เห็นแล้วมันจะไม่ชัดไม่เจนในขั้นต้นมันเดินผ่านเนี่ยเราก็ตั้งนานตั้งตัวท้องไปก็เดินไปเนี่ยอันนี้ขาขับเราก็เดินพิจารณามันถึงจะเริ่มจัดขึ้นมาเองมันทำใหม่ๆเนี่ยรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปสงสัยอะไรไว้ถ้าสงสัยก็เป็นนิวรณ์อีกเพราะนั้นสติคือรู้เฉยๆรู้แล้วไม่คิด
นิวรณ์คือคิดดังนั้นมารู้ไปรู้มารู้ไปรู้มาอยู่มันหยุดคิดก็รู้ตัวอยู่เนี่ยแต่มันหยุดคิดไม่ได้คิดอะไรนี่เนี่ยสงบเกิดขึ้นแล้วเป็นคณิกะชั่วขณะก็หยุดชั่วขณะเดี๋ยวก็เริ่มคิดใหม่อีกเราก็พิจารณากายไปไม่ปล่อยให้ไปคิดที่อื่นเอามาคิดไว้ที่กายเรานี่เท่านั้นคิดไปคิดมานั่งดูกายก็นิ่งก็ไม่เห็นหลับตามันก็มืดก็ไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกอยู่รู้สึกว่าเรารู้กายเราอยู่แต่ตอนนี้อาจจะเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเราไม่นิ่งหรอกลมหายใจมันตลอดเวลาถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นมาจบชีวิตไม่ได้หายใจเงินมันจะไม่นิ่งแต่ไม่คิดอะไรแล้วก็เห็นลมหายใจเราเข้ามาตั้งแต่ปลายจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านมาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกเราก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนเห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายไปไม่ได้เห็นลมในขั้นต้นเราเห็นหรือว่ารู้สึกรู้ว่าลมกระทบไปเพราะกายมันนิ่งตอนนี้กายมันสงบวาจาก็นิ่งสงบนั้นจิตก็มาเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราแล้วค่อยประคองรู้แต่รู้เบาๆเท่านั้นไม่ต้องไปกดไปข่มไปจี้รู้แบบหลวมๆผ่านไปผ่านไปกระทบชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรก็ค่อยทำความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปชัดเจนขึ้นมาเองจะชัดหรือไม่ชัดเราก็ไม่ว่าก็ให้รู้ว่าเข้าไว้ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองดูลมเข้าไปก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติบทที่ว่าได้ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกคนมีลมหายใจแต่บางท่านไม่เคยดูลมเลยเกิดมายังไม่รู้เลยว่าเราหายใจยังไงลมเข้าไปยังไงลมออกมายังไงนั่นเองคือสุดยอดวิชาที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ด้วยวิธีดูลมหายใจแบบนี้แหละประคองดูรู้เรื่อยไปลมเข้าไปยังไงไปถึงไหนลมออกไปยังไงกระทบผ่านออกมารู้ไปรู้ไปจิตก็เริ่มจะละเอียดลงไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องบังคับลมปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงแต่ทำความรู้สึกเฉยๆรู้ไปรู้มาบางทีก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาอยู่ในตัวนี้เลยไม่ต้องสงสัยเราทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บปั๊บครั้งเดียวไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยหรอกต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจใช้ความพยายามเปลี่ยนกระทำอยู่ไม่ปล่อยปะละเลยไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันหย่อนยานแล้วก็ไม่บีบคั้นเกินไปทำแบบสบายๆตั้งใจแล้วก็จริงใจกับตัวเองบางท่านจับลมหายใจได้ก็จับดูประคองรู้ลมไปเรื่อยๆรู้มั่งไม่รู้มั่งรู้ชัดไม่ชัดก็ดูไปเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ต้องไปอึดอัดใจเพียงรู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่บางท่านก็ไม่เห็นการกระทบของลมแค่นี้ก็ยังไม่เห็นบางทีแล้วแต่จิตของแต่ละท่านไปในวิธีที่3เราก็มาดูเรื่องของกายอาการ32ก็อย่างที่กล่าวแล้วเราก็นึกไปก็ได้เกศาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนอยู่ที่ไหนเนื้อขาเล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือที่เท้าท่านตาฟันก็อยู่ในปากตาโจหนังก็คุ้มห่อร่างกายเราอยู่
มังสังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อถ้าหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่นาติกระดูกลอกเอ็นไปก็เห็นกระดูกโครงล่างของกระดูกนาติมินจังก็เยื่อในกระดูกวักกลางก็ไตก็เห็นไตอยู่เนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนึกรู้ไปรู้ไปผ่านไปไม่ต้องเจาะจงไม่ต้องเห็นเอาความรู้สึกรู้ไปรู้ไปแต่ถ้ามากไปเราตัดเหลือแค่กายภายนอกอย่างเดียวก็ได้ถ้าตามสองอย่างบางทีเรายังท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็เอาแค่กายภายนอกก่อนมีอยู่5อย่างท่านจึงเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5ก็มีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังแล้วก็มาใช้บริกรรมช่วยก็ได้บริกรรมก็ท่องไปเอตาโลมานาคาทันตาตาโจแล้วก็กลับตาโจทันตานาคาโลมาเกตาเกตาโลมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาโลมาเกตาใช้บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ก็ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครจิตเราก็แผงระลึกรู้ดูกายเราอยู่เรื่อยไปแล้วถ้าแปลได้ก็แปลไปโดยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งอยู่บนศีรษะเราโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายนาคาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็เห็นหนังหุ้มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็ตาโจหนังทันตาฟันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาที่นี่แล้วจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่สามค่อยๆประคองจิตรู้กายไปแบบสบายๆเราตั้งสติรู้อยู่แค่นี้เองจิตก็เริ่มสงบไปเรื่อยๆเป็นชั่วขณะขณะไปเนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆจะนานไม่นานเราก็ไม่รู้มีหน้าที่รู้แต่ปัจจุบันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องเก็บขึ้นมาอนาคตก็ยังไม่รู้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรแค่เพียงอยู่ตรงนี้ปัจจุบันขณะที่รู้กายเราอยู่เรื่อยไปที่อยู่นั่งดูนั่งรู้เฉยๆอยู่ก็หยุดคิดไปไม่ได้คิดอะไรก็รู้อยู่นึกรู้แต่ไม่เห็นอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นความสงบเกิดแล้วก็ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปก็ประคองรู้จิตเฉยๆไว้สักครู่หนึ่งมันก็เริ่มคิดขึ้นมาอีกเราก็พิจารณาไปใหม่ที่เราเริ่มต้นอย่างไรแล้วมันสงบเข้าไปก็ทำวิธีนั้นเลยแสดงว่าถูกจริตเราแล้วก็ทำแล้วสติอยู่กับกายเราดีนั้นแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็เลือกเอาเพราะเราเจ้ารับประทานไม่เหมือนกันเจ้าทานยังไงก็ทานไปให้เป็นที่สบายไม่ไปบังคับกดข่มแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยเนี่ยนั่งมาตรงนี้สงบก็มีแล้วแต่บางท่านก็รู้สึกเวทนาก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนั่งนั่งไปนั่งไปนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอทุกข์เกิดขึ้นในเห็นแล้วจะรู้สึกชาที่เท้าขึ้นมาแต่บางท่านก็รู้สึกปวดๆเหมือนกันก็กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กำหนดรู้เฉยๆแล้วเราเริ่มเราดูอะไรอยู่ก็เรากลับไปดูอย่างนั้นถ้าดูลมหายใจอยู่เราก็ไปดูลมหายใจถ้าเราดูลมผมก็เล็บกระหนังอยู่แล้วก็ไปดูที่เราปฏิบัติมาตั้งหลักเริ่มต้นตรงไหนแล้วได้สติดีเราก็เอาไว้ตรงนั้นเลย
กำหนดรู้ทุกข์แล้วเราก็ไปดูลมแล้วต่อไปดูไปดูไปทุกข์ก็ยังไม่ดับหรอกเพียงกำหนดให้รู้ไม่ได้กำหนดให้ดับการกำหนดนี้ก็จะรู้แต่กำหนดครั้งแรกๆเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกแต่รู้ตัวทุกข์ที่กายรู้แต่ที่ใจบางทีไม่รู้หรอกแต่เราก็ทำเป็นการฝึกฝนเอาไว้ต่อไปก็จะรู้ขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าดึงสติกลับมาที่ตั้งเท่านั้นเองแล้วเราก็เริ่มต้นดูมีสติอยู่ที่ลมหายใจก็ดูลมของเราต่อไปแล้วก็ถามใจตัวเองบางทีก็เริ่มอาการมันก็ชาหนักขึ้นมาอีกแล้วทีก็ปวดขึ้นมาเลยก็กำหนดรู้เหมือนเดิมกายเป็นทุกข์ไปอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจเป็นทุกข์ไปอย่างไรแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้เราก็ดูลมต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ทำไงนี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้คนอื่นก็อาจจะทนได้ก็ฝึกฝนมาแล้วแต่เราเพิ่งจะเริ่มก็ทนไม่ได้เป็นธรรมดาทุกคนเป็นกันหมดเหมือนกันหมดนะเริ่มต้นกลายเป็นธาตุสีไงก็ทนไม่ได้หรอกแต่ที่ทนได้เพราะการฝึกฝนพัฒนาภาวนาพัฒนาขึ้นจนจิตเริ่มเข้าใจก็จะพัฒนาจิตขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นเราไม่รู้ใครรู้แต่เราถ้าเรารู้ว่าทุกข์ทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆกำหนดรู้กลายเป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วก็ใจเป็นยังไงบางทีใจก็ไม่รู้หรอกแต่ก็กำหนดมาที่ตั้งก่อนเสร็จแล้วก็กำหนดที่จะเปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะปัพพะเป็นวิธีที่4รู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดงั้นจะขยับก็ยื่นเคลื่อนกายนี่ก็ให้รู้ตัวไปเรื่อยตอนนี้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถมือวางอยู่ข้างบนจะเปลี่ยนเท้าเลยไม่ได้ก็ต้องค่อยๆขยับมือมือขยับออกไปวางข้างๆกายมือขวาลงไปมือซ้ายขยับก็ให้รู้การเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็คำกายยกขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็ดูทุกตัวนั้นไปด้วยเสร็จแล้วเมื่อสลับเสร็จแล้วก็กลับมานั่งอย่างเก่าก็เอามือขยับเข้ามาให้เห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ขยับเข้ามากลับมาที่แล้วเป็นไงทุกตอนนี้ยังอยู่ไหมที่มันทุกข์อยู่ตะกี้นี่พอเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ดับไปบางทีบางท่านก็อาจจะค่อยๆคลายออกคลายออกพอทุกข์ดับไปแล้วเกิดอะไรก็รู้สึกเบาสบายขึ้นเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นทุกข์คือการบีบคั้นทุกข์ก็เวทนาพอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เริ่มคลายบางทีก็ดับไปเลยกายก็จะเบาขึ้นมาบ้างรู้สึกผ่อนคลายขึ้นก็เห็นสุขในการที่ทุกข์มันกลายไปให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็เริ่มมาดูลมหายใจเราที่เราเริ่มต้นไว้ก็ประคองดูรู้ลมเรื่อยไปต่อไปการกำหนดนี้กำหนดแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องกำหนดแล้วแช่เอาไว้หรือว่าจะเจาะจงให้รู้อะไรปล่อยไปเลยแล้วก็กลับมาตั้งต้นตรงนั้นใหม่แล้วก็ดูลมรู้ลมประคองไปเรื่อยมันก็เบาสบายขึ้นถ้านั่งไปนั่งไปหนักๆเข้ามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมันก็ปวดชาขึ้นมาตอนนี้เริ่มจะมีการปวดถึงเนื้อแล้วตะกี้นี้ชาที่หนังเฉยนี่จะเริ่มปวดเข้าไปที่เนื้อมีอาการบีบการขึ้นก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปก็มาดูลมหรือมาดูผมก็เรียกผนังที่เราดูอยู่นึกรู้ไปเรื่อยกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้ดับเรารู้เฉยแต่พอเราไม่สนใจความบีบคั้นตรงนั้นจิตไม่เข้าไปกลับมาที่ตั้งของมันมันก็จะคลายไปบ้างรู้อยู่แต่ยังพอทนได้แล้วเราก็ดูลมของเราเรื่อยไปตอนนี้แหละอำนาจของการบีบคั้นของกายทุกข์คือตัวที่ถูกบีบคั้นจะทำให้จิตเราหาที่พึ่งมันปวดแล้วจะทำไงตอนนี้เรามาดูลมอยู่จิตก็เลยมาพึ่งที่ลมหายใจเนี่ยการตั้งมั่นที่จิตตั้งมั่นที่ลมหายใจก็จะเกิดขึ้นตอนนี้มาดูลมก็ประคองรู้ลมรู้ไปรู้ไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ลมแล้วปล่อยความรู้สึกตรงนั้นที่ทุกข์อยู่ที่มันชามันปวดขาแล้วก็ปล่อยไม่รู้แต่มารู้ที่ลมหายใจ
รู้ไปรู้ไปบางทีเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดบางท่านอาจจะเห็นเป็นสายเลยโอ้จิตก็จะตั้งมั่นมากขึ้นประคองดูรู้จะลมหายใจเรื่อยไปดูไปดูไปนั่นนะเข้าไอ้ที่มันปวดอยู่มันก็หายไปเฉยๆก็มีหายไปเลยเกิดอาการเย็นเบาสบายแต่เท้าขึ้นมาตามตัวร่างกายจะเบาจิตใจก็จะเบาสบายขึ้นมานี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองนิโรธขั้นที่สองขั้นแรกคือเราเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อทุกข์ดับไปดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะรู้สึกถึงความสุขที่ทุกข์มันคลายไปเฉยสุขจริงๆไม่มีทุกข์เกิดจากที่ทุกข์คลายไปแต่พอเรามาตั้งมั่นที่ลมหายใจแล้วก็ทนข้ามอารมณ์ไปได้เกิดดับไปตามธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าความสุขเยอะขึ้นมันจะสุขเบาสบายมากขึ้นก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองดูรู้จิตเฉยๆไปงั้นข้ามอารมณ์ตอนนี้เนี่ยจิตสงบแล้วจะว่างๆเฉยๆรู้ถึงกายว่ามีความเบาสบายขึ้นรู้สึกอยู่กับความสุขได้นี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองถ้าเราเจริญมากมาเป็นเหตุผลที่รับคือการดับทุกข์ให้เราเห็นทุกข์จะมีการดับ3ขั้นตอนขั้นที่1คือเปลี่ยนอิริยาบถดับที่กายขั้นที่2ดับไปโดยธรรมชาติก็ดับที่กายขั้นที่3มาดับที่จิตเห็นจิตนึกคิดเมื่อก็เรานั่งอยู่บางทีเนี่ยนั่งๆดูก็ว่างๆเฉยๆอยู่เนี่ยก็ประคองรู้จิตเฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาจะคิดโน่นคิดนี่แล้วเอ๊ะกำลังสงบดีๆทำไมมาคิดอะไรท่านบอกให้กำหนดตั้งจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็ดูเลยดูที่ว่าเขาคิดอะไรเราไม่ต้องไปคิดตามเพียงแต่ตั้งดูเฉยๆสังเกตไว้เราก็จะเห็นความคิดดีก็รู้นี่คิดไม่ดีก็รู้ก็ไปว่าก็ปล่อยไปอันนี้คิดไปคิดอดีตแล้วเมื่อวานซืนวันก่อนก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปอันนี้ไปคิดอนาคตอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนจะทำอะไรก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปตั้งดูรู้อยู่เฉยๆตรงนั้นแหละก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งมันเกิดความสว่างจ้าขึ้นมาใหม่ๆอาจจะไม่มากนะนี่คือการดับที่จิตขั้นตอนสุดท้ายของการดับนี่เป็นนิโรธที่เราจะเจอแล้วนี่แหละวิธีการไม่ได้ยากแต่เราไม่รู้ทั้งก็เจอแล้วแต่ว่าเมื่อเจอแล้วก็อย่าไปอยากให้มันเจอแล้วก็ทำเป็นหน้าที่ไปเรื่อยๆไม่ตัดสินอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยก็จะสงบไปจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ที่ก็จะเฉยอยู่แต่ครู่หนึ่งก็จะเกิดอาการคิดขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ท่านบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยสงบให้รู้ว่าสงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยก็ประคองรู้จิตเฉยๆไว้แต่พอออกจากความสงบเริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เริ่มยกจิตขึ้นพิจารณากายแย่งมันไม่ปล่อยให้คิดเองก็ยกมาพิจารณากายตามความเป็นจริงว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าตอนนี้จิตจะเป็นกลางจิตที่ออกจากความสงบจะเป็นจิตที่ควรกับการงานจะไม่อคติเข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเริ่มต้นจากเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังห้าอย่างเลยแหละเป็นกายภายนอกก็พิจารณาทีละอย่างเกสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดไม่สระผมก็จะทำให้เกิดการหมักผมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
ก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีบางแล้วก็เช่นการขนนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดเหงื่อไคลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เป็นนาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อ มันก็จะยาวงอกไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวหาเนี่ยเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากแล้วมีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่สองแถว32ซี่มีลักษณะเป็นกระดูกขาวขุ่นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มจากศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาแล้วแก้มจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะรักษาอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสหนังนี้จะเป็นตัวช่วยบอกยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราเพิ่มมากอาจจะทำให้เป็นไข้ได้เราก็หาผ้าไปซุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนั้นหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆจบแล้วเราก็ย้อนกลับไปหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้บางทีบางท่านพิจารณามาถึงตัวนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกฟุ้งซ่านจูจันเย็นวูบวาบหรือบางทีก็เกิดอาการกายพองออกพองออกก็มีบางท่านก็เกิดอาการหนักอึ้งเลยหรือบางทีก็ถึงขั้นกับน้ำตาไหลก็มีก็เกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาเรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจค่อยกำหนดรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วกายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยๆดูอยู่อย่างนั้นพอจิตเรามาเรายกจิตวิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองไตรตรองวิจารณญาณพิจารณามีการวิตกแล้วก็ยกจิตขึ้นวิจารณ์แล้วพอพิจารณาไปก็เห็นความจริงว่าอ๋อคนเราเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีสภาวะแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยมีอาการเป็นปฏิกูลที่มันรวมเป็นอาการ32เป็นเราขึ้นมาเรามาหลงว่ามันสวยมันงามที่แท้ไม่ใช่เราวิปลาสขัดเคลื่อนจากความเป็นจริง
พอมารู้ความจริงได้จิตก็ยอมรับความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่สุดแล้วก็เกิดถอนความยึดมั่นยึดถือมั่นชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปถอนอุปทานได้ชั่วขณะก็สะสมเอาไว้ตรงนี้เป็นวิปัสสนาเมื่อจิตรู้ตรงนี้ได้ก็เกิดปราโมทย์เบิกบานชั่วขณะแล้วก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจเปิ่มออกเปิ่มใจที่มารู้ความจริงได้แล้วก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะสักพักมันก็จะดับปิติก็ดับไปแล้วก็มาพิจารณาใหม่วันนี้อาจจะจบวันหน้าก็ทำต่อไปก็เริ่มต้นยังไงที่เราทำสงบก็สงบเมื่อสงบแล้วแล้วก็รู้ความสงบชั่วขณะอยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายแบบนี้ วินาไปตั้งสติพิจารณาเฉยไม่ได้คิดอะไรเห็นตามความจริงเท่านั้นไปก็เกิดปิติขึ้นมาอีกจนกระทั่งปิติเต็มรอบมันปิติมีหลายๆอย่างแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปแต่ที่สุดมันจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจหรือเราปลื้มกายปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมากันแหละจนกระทั่งปิติเต็มรอบพอกำหนดรู้ปิติดับไปก็จะเกิดเย็นโปร่งโล่งเบาสบายกายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตรงนี้สุขก็เกิดขึ้นแล้วการกำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรสุขมันเป็นความโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจตรงข้ามกับทุกข์อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจให้เราก็รู้สุขในสมาธิแล้วก็ประคองจิตรู้ไว้อย่างนั้นแหละสักพักแล้วก็แต่มันก็จะดับไปเหมือนกันแล้วก็ไปทำใหม่ทำสงบเสร็จจากสงบออกจากสงบก็เพียรยกจิตขึ้นพิจารณาเลยจนกระทั่งที่สุดแล้วทำจนถึงสุขเต็มรอบพอสุขดับไปก็เกิดติดมารวมกันเลยนั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีกายครับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเด่นเป็นดวงลอยนิ่งเฉยตรงนี้แหละเราจะถึงสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบเข้าถึงปฐมฌานปฐมฌานหรือปฐมมรรคต้นทางของโสดาปัตติมรรคตรงนี้เองเพราะมีวิตกมีวิจารสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่ที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละนี่คือเส้นทางเดินของความสงบเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัวนี้เลยเราก็ทำแค่นี้แหละแล้วก็เพียงแต่ทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจเราก็จะทำให้ชำนาญในวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมาแล้วเขาก็กำหนดรู้กำหนดเข้ากำหนดออกกำหนดน่วงอยู่กำหนดรู้ความเป็นไปตามขั้นตอนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจนกระทั่งรู้อธิษฐานหลังจากออกแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นวัตรสีทั้ง5แล้วชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาชำนาญในการหน่วงให้นานขึ้นชำนาญในการอธิษฐานเมื่อออกจากความสงบมันก็จะเริ่มว่องไวขึ้นมาเองนี่คือการพัฒนาหรือว่าภาวนาพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นด้วยวิธีการทำความสงบแล้วก็พิจารณาเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาคู่กันไปเรื่อยๆจะพัฒนาไปด้วยกันอย่างนี้เลยนี่คือความโชคดีของญาติโยมที่มาเรียนรู้ที่นี่ด้วยเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้กระทำมาทั้งหลวงปู่ทั้งวานและท่านก็ได้ปฏิเวทธรรมประสบการณ์ที่ได้จากการกระทำก็เอาทางลัดนี่มาสอนให้พวกเราเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดไม่ต้องสงสัยนี่คือมรรคมีองค์8ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่รู้กายพอเรารู้กายต่อไปเราก็รู้เวทนาพอเวทนาทุกขเวทนาเกิดพอทุกขเวทนาดับก็รู้สุขเวทนาพอสุขเวทนาชั่วครู่ก็จะเกิดเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนารู้กายรู้เวทนาแล้วก็มารู้จิตนึกคิดก็รู้ก็ไม่ว่าก็ดับไปเกิดการเกิดดับของจิตที่ทำให้เราเห็นเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานานี่เราไปรู้ต้นจิตไม่ได้รู้อารมณ์ของจิต
ถ้าตามดูรู้จิตโดยที่จิตยังไม่สงบเนี่ยมันไปรู้อารมณ์แล้วเราจะไปหลงอารมณ์จิตได้นั่นเรามารู้ตรงนี้ตอนที่จิตสงบมันก็จะรู้ต้นเลยที่ว่าจิตคิดอะไรคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดดีไม่ดีเราเห็นชัดเจนแต่ไม่ตัดสินดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยทำไปทำมาจนกระทั่งโยมคิดได้เลยว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าสัมผัสถูกต้องตอนนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำจิตให้ถึงสภาวะนี้เนี่ยเข้าถึงต้นทางพระนิพพานแล้วจิตแบบนี้แล้วล่ะจิตที่จะไปสู่พระนิพพานมันจะเป็นจิตที่เย็นเย็นจนกระทั่งเย็นสนิทในที่สุดแต่มันก็ต้องค่อยๆทำไปจนขาวรอบต้องรู้ให้ทั่วรู้จนกระทั่งทั้งหมดรู้จนกระทั่งรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งหมดแล้วจิตมันก็จะสลัดคืนทั้งหมดนี่เรียกว่าเมื่อเราถอนอวิชชาได้เลยก็เป็นเรื่องย่อๆที่เราปฏิบัติอยู่นั้นตรงนี้ก็ธรรมะก็เกิดขึ้นมาแล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็เห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมคืออริยสัจสี่ก็เห็นทุกกายทุกใจเห็นสมุทัยก็คือความทะยานอยากของใจที่พอเวลาเราปวดมันก็อยากให้หายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่พอเราละความอยากกำหนดรู้แล้วปล่อยเรามาดูหลงเราไม่สนใจความอยากนั้นก็ถูกละไปสมุทัยถูกละทุกข์ก็ดับไปจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมของเราแล้วเราก็เห็นการดับของทุกข์จากสามขั้นตอนที่เราเห็นนี่ก็เป็นนิโรธแล้วตอนนี้เราก็กำลังเจริญมรรคมีองค์แปดที่ท่านบอกว่าให้เจริญขึ้นนี่คือเส้นทางนี่คือการปฏิบัติแล้วก็พยายามตั้งใจอย่าปล่อยใจอย่าปล่อยปะละเลยแล้วก็อย่าไปคุยกันนะมันจะเสียมารยาทในคนที่เขาสงบเราทำเสียงรบกวนเดี๋ยวต่อไปเราเนี่ยจะไม่สงบเลยถึงแม้จะเป็นกรรมที่ไม่เจตนาแต่เดี๋ยวก็มีคนที่ก็ทำให้เราแบบไม่เจตนาเหมือนกันฉะนั้นพยายามตั้งใจอยู่ที่เราโอกาสเช่นนี้มีไม่มากตั้งใจให้มากก็จะได้ผลสำเร็จตามที่ตั้งใจให้รู้ตามความเป็นจริงชั่วขณะปัจจุบันนี้แหละเป็นยังไงก็ให้รู้ไปรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ไม่ว่าผ่านไปผ่านไปไม่ต้องเก็บอะไรไว้มันงุนงิดก็ให้มันรู้ว่ากายงุนงิดใจงุนงิดเป็นยังไงมันรำคาญก็ให้รู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงให้รู้แบบนั้นแหละรู้แล้วปล่อยไปจับขณะปัจจุบันขณะมันเป็นยังไงก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปเพ่งเล็งดูอะไรมันจะร้อนจะเย็นก็ให้ลองที่ดูที่มันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมยังไม่ตายหรอกแต่จิตนี้แหละมันไม่ทนก็เป็นธรรมดาใหม่ๆต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นสังเกตจากเรานั่งก็ได้เริ่มต้นเรานั่งเนี่ยตั้ง5นาที10นาทีก็ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแล้วแต่บางคนถ้าไม่กำหนดตอนเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวก็พลิกไปก็พลิกมาพลิกไปก็พลิกมาก็รำคาญนั่นแหละนิวรณ์ครอบงำแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วให้กำหนดรู้ก่อนเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆขยับอย่างที่ว่าสติก็ยังตามดูตามรู้อยู่จนกระทั่งเห็นการดับของมันได้ใหม่ๆก็จะอาจจะนิด10นาทีก็เปลี่ยนแล้วเข้าเพราะเรามีความพยายามทำอยู่สม่ำเสมอไม่ถอยก็ยังทำอีกแล้วเข้าก็จะเริ่มนานขึ้น15นาที20นาทีค่อยเปลี่ยนแล้วเข้าก็ครึ่งชั่วโมงบางท่านก็นั่งจนถึง1ชั่วโมงได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือความอดทนที่มันจะขึ้นมามันจะตามมากับความพยายามที่เราก็ทำอยู่สม่ำเสมอนั่นเองท่านยังกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ใช่ความเก่งเก่งมันตายคนเก่งนี่ตายหมด
แต่คนเปลี่ยนเนี่ยไม่ตายเขาเปลี่ยนรู้ในเรื่องของอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายรู้นี่แหละคือธรรมที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็รู้นี่แหละรู้จำรู้จักจนรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการที่มีอยู่แล้วในโลกนี้เมื่อพระพุทธเจ้าบัดขึ้นถึงได้เกิดรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สั่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อการพ้นจากทุกข์จนกระทั่งถึงตัวนี้เจ้าแหละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งจะเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยถอนจิตออกจากมาฝึกออกจากสมาธิไว้ก่อนมันถ้าบางทีนั่งนั่งปล่อยใจสบายๆสติรู้อยู่เฉยอยู่มันเกิดเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีอดีตทำมาแล้วดีแต่ว่าอยู่ก็เข้ามาพลุกเกิดเข้ามาแล้วขยับไม่ได้แข็งขยับไปขยับออกไม่ได้ก็จะอาจจะเกิดกลัวขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปเราจะเข้าไม่ได้เลยมาถึงตรงนี้มันก็จะกลัวแล้วงั้นเมื่อเกิดอย่างนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมนึกขึ้นมาดูเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้ลมนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปก็เริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรอีกครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวนี้แล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ตะวันแก่พระโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ได้บุญสมาธิแม่เพียงช้างกระดิกหูและลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองในขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตค่อยกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศเป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโหติกรรมที่กันและกันแล้วเราก็โหติกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ได้ล่วงเกิดเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดถวายพระพุทธเจ้าเลยพุทธิยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้ไปเสมอพุทธิพยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางมันมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทวายเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นหรือใครมีครูบาอาจารย์ก็อุทิศให้ท่านไปพุทธิเป็นพระราชกษัตริย์ในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมตาลุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้บุญที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านบุญที่ไปยังเทพพิยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษาทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปความทั้งเทพพิยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทัตตุโลกบาลพญายมบาลท่านก็ทั้งเปรตสุรกายตัดดิรัจฉานทั้งหลายตัดนรกทั้งหลายทำพระเวสสีทั้งหลายที่สุดก็แผ่เป็นอัปมัญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่า31ภพก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตสุรกายตัดดิรัจฉานมนุษย์ภพ1ก็เป็น5สวรรค์ภพ6ก็เป็น11แล้วก็พรหมภพ20แบ่งเป็นรูปภพ16อรูปภพ4ก็เป็น31ภพด้วยอำนาจของจิตที่สงบเป็นสมาธินี่แหละมีพลังงานมีพลังอำนาจที่จะส่งไปถึงทุกภพได้เลยถ้าเราจะไม่สงสัยว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิด
สัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ที่สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ตอนนี้เราพิจารณากายไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปแล้วเวลามันก็ผ่านไปมันก็จะเริ่มคลายแล้วล่ะก็ลองมาขยับมือดูกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยขยับแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางกว้างไว้ก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางกว้างไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่คนเดียวเราจะอยู่ท่านี้อีกสักพักก็ได้เพราะมันผ่อนคลายอาจจะสงบตรงนี้ก็มีเรากำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี ด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็ให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุสติสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถอดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติอธิษฐานที่นี่ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครและได้แผ่เมตตาของกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69ขอโอกาสอาจารย์ครับตาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะเป็นนิยบทห้องน้ำหรือไปทำภารกิจส่วนตัวก็เชิญ เจตมาจะนั่งอยู่จะพูดต่ออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะไปนอนก็ได้หมดเวลาแล้วตามกฎกติกาก็จะฟังก็นั่งฟังต่อจะนั่งฟังยืนฟังหรือเดินฟังทางได้ขออย่างเดียวโปรดจำอย่าดำน้ำลงไปฟังกราบพระซะก่อนนะก่อนจะไปพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการฉะนี้นั้นกราบทีก็ได้พรทีคนไทยจึงน่ารักจึงได้นิ่มนวลตรงนี้ไงจริงๆนะต่างชาติเขายกย่องคนไทยมากแต่เดี๋ยวนี้เราทิ้งไปแต่เยอะก็เรียกว่าห่างวัดมั้งใช่ไหมก็เลยทำให้ผิดพลาดเป็นคนไทยทิ้งแผ่นดินไป อย่าขอเวลานอกแป๊บนึง
นุโมทนาเป็นอันดับแรกขยันโยมที่ตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติในสัจฉิกังคตุดงเป็นตุดงข้อ13ที่จริงโยมมาบวชในกรรมาก็ได้แล้วนะเรียกว่าฉันภาชนะเดียวก็เป็นตุดงฉันอาสนะเดียวก็เป็นตุดงอยู่ในป่าอยู่โคนไม้ก็เป็นตุดงแต่ข้อ13จะทำยากหน่อยก็เรียกว่าถืออิบท3ถือการยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็มีอานิสงส์มาก ตุดงนี้เป็นการขัดเกลาให้มากขึ้นอย่างเราปฏิบัติทั่วไปนี่เราก็ปฏิบัติแล้วแต่ตุดงเนี่ยจะมีการก็เรียกว่าทำให้แคบลงไปเป็นผู้ที่หวังความหลุดพ้นจริงๆถึงจะมาปฏิบัติตุดงเพราะฉะนั้นถึงได้บอกเลยโยมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีบุญในที่ได้มาทำเพราะว่าในสัจฉิกนี่ไม่ค่อยมีทำที่ไหนหรอกด้วยเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านกระทำมาตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจากสองคนเท่านั้นเองท่านคุยกับคนสองคนคนหนึ่งเมาคนหนึ่งไม่เมาคุยจนสว่างก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาวันหลังก็มาฟังอีกก็ได้สนทนากันแบบนี้แหละจนกระทั่งสว่างขึ้นมาก็ได้มาเรื่อยๆตามลำดับแต่ก็มีข้อได้ข้อเสียอยู่เหมือนกันทุกอย่างลงทุนมีกำไรขาดทุนธรรมดาถ้าทำไม่ผ่านมันจะติดความง่วงจากเนนี่แหละไปแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นสวดมนต์ก็ง่วงพอเริ่มจะนั่งสมาธิก็จะง่วงแต่อยู่ปกติไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันนะถ้าไม่ข้ามส่วนมากชอบไปตั้งสัจจะซะก่อนสัจจะไว้ที่หลังท่านบอกเริ่มต้นด้วยการแค่เพียงว่าค่อยๆเริ่มต้นสัจจะที่จะตั้งเนี่ยอย่างหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเลยว่าในหนึ่งชั่วโมงที่เขานั่งอยู่เนี่ยเราจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็ตามจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้เท่านี้ถ้าเราทำได้นะนี่เริ่มต้นที่เราจะชนะใจไปครึ่งแล้วจะสงบหรือไม่สงบแต่เราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลุกไปไหนแล้วต่อไปค่อยๆทำแล้วลองอยู่สักตอนเนี้ยครึ่งสักเที่ยงคืนพอได้แล้วถ้าคนเคยก็มันก็มีบางคนนอนดึกตื่นจะตื่นสายมีก็ค่อยๆอยู่ลองดูการอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่ออดนอนไม่ได้อดนอนนะพิจารณาเนี่ยเป็นการทำสติต่อเนื่องทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งอาตมาทำได้ครั้งแรกตอนมาบวชในขมาผู้ชายนี่แหละตอนนั้นอยู่ตรงศาลาโน้นศาลานวกะไม่มีมันตรงข้ามศาลานวกะจะเป็นเขาเรียกว่าศาลายิ้มเป็นสังฆสีตรงนั้นก็จะเก็บโลงศพเอาไว้เราก็ไม่รู้หรอกก็ไปนอนใกล้ๆโลงนึกว่าโลงเปล่าแล้วเพื่อนผู้ชายเข้ามาบอกโอ้โหเจ๋งมากเลยเหรอไปนอนใกล้โลงเลยนะบอกโลงเปล่าเป็นไรเนาะเห็นมีอะไรเขาบอกพี่ลองเปิดดูเดี๋ยวพอเปิดนะทุกโลงมีหมดเลยเออมนุษย์นี่มันแปลกอีตอนเราไม่รู้นะมันก็ไม่กลัวนะแต่พอเห็นปุ๊บมันกลัวได้ยังไงเห็นไหมเก็บแป๊บเดียวนั่นเองมันสร้างจินตนาการมันสร้างการปรุงแต่งไปเลยดังที่เราก็ไม่เคยกลัวแต่มันก็เกิดกลัวขึ้นมาได้งั้นเราก็ต้องทำติดตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรผีมีอะไรมีแต่กระดูกใช่ไหมไอ้ห้อยโหนมีแต่โครงร่างโครงกระดูกว่าจะไปกลัวมันทำไมเรามีตั้งเนื้อเยอะเยอะตีให้ละเอียดไปเลยใช่ไหมเอาจริงผีมีวิญญาณเดียวนะสู้คนไม่ได้หรอกคนมี6วิญญาณคนเนี่ยมีเขาเรียกกองแห่งวิญญาณที่ตานี่เรียกว่าจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้ที่หูนี่เป็นโสตวิญญาณ2วิญญาณเลยมั้ยมีหน้าที่ได้ยินอันนี้เห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆมนุษย์สามารถรับกลิ่นได้ตั้ง 50,000 นะไม่น่าเชื่อนะจมูกสองอันนี่แหละได้อีกวิญญาณที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณมีที่รับรสชาติต่างๆแต่รสนี่ได้แค่5รสเท่านั้นเองน้อยจังเนาะแต่แล้วรู้สึกว่ามีหลายรสในรสชาติที่เราได้ชิมก็บอกมีอะไรมีเปรี้ยวมีเค็มมีเกี้ยวมีเค็มมีหวานมีขมมีกลมกล่อมเค็มเปรี้ยวหวานขมกลมกล่อมเอาแล้วเผ็ดล่ะเผ็ดไม่ใช่รสชาติเผ็ดก็บอกว่าเป็นการระคายเคือง
ันเผ็ดร้อนแล้วคลายเครื่องขึ้นมาแต่เราก็ชอบรสนั้นใช่ไหมส่วนมากที่จริงมีห้ารสเองแล้วห้ารสเนี่ยถ้าโยมเคยฝึกรับประทานแบบมีสตินะแล้วก็เวลาเคี้ยวก็นับความเคี้ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวจะรู้สึกได้แต่ละจุดของลิ้นเนี่ยรับรสไม่เหมือนกันด้วยปลายลิ้นก็รับรสหนึ่งไอ้ข้างๆลิ้นนี่ก็รับอีกข้างนึงก็อีกรสไอ้กลางลิ้นก็อีกรสแต่โคนลิ้นไม่มีรสโคนลิ้นหมดรสเขาถึงได้เวลาเคี้ยวให้กำหนดรู้ที่โคนลิ้นเนี่ยที่ขานไก่จะไม่ค่อยรู้รสหรอกแต่ตอนจะเกินมันจะเข้ามาแล้วรสกลมกล่อมเกิดขึ้นแต่พอเกินลงคอปุ๊บรสก็หายไปแล้วก็จะเห็นว่าอ๋ออยู่ที่ลิ้นนั่นเองไอ้เคมันก็อยู่ได้นะมีชีวิตได้ไม่รู้รสหรอกไม่มีลิ้นก็ว่ากินได้หมดถ้าคนกินกันนะก็น่าจะดีเหมือนกันนะมันก็จะเกิดการพิจารณาในการรับประทานว่ากินแล้วเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษจะได้ไม่ไปกินตามอยากแล้วไปเป็นโทษกับร่างกายสมัยก่อนนี่กินธรรมชาติไม่มีโทษเลยอันนี้เราก็เลยไปกินสารเคมีกันเยอะไม่รู้ตัวหรอกยังไม่รู้ว่าการผลิตน้ำตาลทรายนี่นะเขาทำยังไงน้ำอ้อยเขาไปหีบอ้อยมาใช่ไหมน้ำอ้อย100 กิโลแล้วเขาก็เอาไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำมันใส่ไป20 โลเรื่องจริงไงโยมมันอยู่ในห้องน้ำก็เรียกอย่างหนึ่งสารในตัวนั้นนะไอ้คอลินแต่พอเอามาใส่ตรงนี้เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งนี่คือสูตรเคมีทางเคมีก็ว่าแต่นี้พอมันจับก้อนแล้วเป็นก้อนเหมือนกับน้ำตาลกรวดแต่นี้ต้องการทำให้มันเป็นทรายๆทำไงอ่ะเขาก็ไปข้างๆตู้ซักผ้าไปเอาแฟบใส่มาไปเอาแฟบมาใส่แฟบมีอะไรโซดาไฟมันจะกัดไอ้ตัวนี้ให้ขาวเป็นน้ำตาลทรายขาวโอ้โหกินเข้าไปได้ไงไม่รู้เนาะจริงๆนะมันต้องมาเปิดแบบนี้ว่าวิธีการขั้นตอนผลิตเขาผลิตเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างจะทำให้คนรู้ได้จะได้ไม่ไปกินมันแล้วในที่สุดเรากินไปทำลายอะไรตับอ่อนนั่นแหละผลิตอินซูลินผลิตไม่ได้เบาหวานน้ำตาลไม่มีโทษน้ำตาลทรายขาวก็กินได้นะแต่เขาห้ามเกิน1 ช้อนแต่อยู่ในน้ำอารมณ์นี่เป็นอะไร7-8 ช้อนช้อนจ้าเพราะนี่เรารับประทานโดยที่เราไม่ทราบนี่อวิชชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักสูตรของพระเจ้าท่านก็มีสอนไว้โภชเนมตัญญูตาการรู้จักประมาณในการบริโภคอย่างเงี้ยก็เป็นบุฟเฟ่ของอาจารย์กฐานเนี่ยโยมสามารถพิจารณาได้เลยจะเอาอะไรมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถพิจารณาให้มันเหลือน้อยที่สุดได้เนี่ยตรงนี้แหละแล้วมันก็หลักสุขภาพของเรานะผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกชื่ออะไรอะมันลืมชื่อเขาแล้วแต่เขาตายไปแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนยกย่องเขาว่าเป็นคนเก่งเขาบอกว่าใช่ทุกคนยกย่องเขาเป็นคนรวยก็ใช่เขาก็รวยมากแต่แล้วเขาถามว่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรทั้งเก่งทั้งรวยก็ตอนนี้เขาจะตายแล้วเขาบอกถ้าย้อนหลังไปได้เนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยเดียวเขาก็สามารถอยู่ไปได้หลายคนคงจะนึกออกนะเป็นคำพูดของใครนะเฉพาะแอปเปิลไหมเพราะนั้นในทุกวันนี้มันก็ภัยสารพัดเรื่องการมาเรียนรู้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ยอมมาเรียนเนี่ยถึงได้บอกว่าเรียนถูกแล้ววิชาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ารู้ถึง18 ศาสตร์งั้นมาเรียนพุทธศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยโยมสามารถรู้ทั้งหมด18 ศาสตร์ได้เลยพุทธศาสตร์เทียบเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะลองใช้แนวคิดวิธีการคิดเราไม่คิดตามๆเราลองคิดหักมุมเราลองคิดวิธีเพราะในยถาติก็เป็นเรื่องของเหตุและผล2 อย่างมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะเหตุและผลจนพระพุทธเจ้ามาฝึกผู้รู้เกิดขึ้นจนกระทั่งไปรู้จริงจนรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4 ประการรู้แจ้งตรงนี้ถึงจะเกิดจิตพุทธะขึ้นมาไงพุทธะแปลว่าใครรู้มั้งพุทธะคือไงจิตพุทธะเป็นยังไงใครตอบได้มีรางวัลไม่ได้เลยเหรอแล้วพุทธังสนังกระถามีถึงตรงไหนอะถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่อยู่แล้วตรงไหนเห็นหน้าด้วยเราจะถึงตรงไหนอะอย่าว่าก็ท่องอยู่นะพุทโธแปลว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ใช่ไหมเออก็นั่นนะพระเจ้าตรัสรู้เขาพูดรู้นี่ไงรู้แล้วอะไรตื่นจากความมืดจากอวิชชาเป็นวิชาเกิดขึ้นแล้วพูดรู้นี่คือวิชาสติเป็นวิชาก็เหมือนกับเราอยู่ในที่มืดเนี่ยอวิชชาทำไงที่เอาความมืดออกไปจนมันสว่างยากนะท่านก็บอกไม่ต้องไปทำหรอกก็จุดเทียนขึ้นมาก็สว่างแล้วใช่ไหมนี่วิชาทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วความมืดก็จะหายไปเช่นเดียวกับเรามาฝึกสติฝึกสติให้เกิดขึ้นเป็นวิชาแล้วเดี๋ยวอวิชาก็จะดับไปพอมันสว่างแล้วมันก็จะรู้ทะลุปุบปงไปเองเรียกว่ารู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตผู้ท้าอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตจนถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นี่เขาเรียกว่าพึ่งพระพุทธเจ้าได้จริงๆตรงนี้แล้วพุทธังอรหังอัจฉามิอยู่ตรงนี้นะพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาเป็นอะไรเป็นธรรมังอรหังอัจฉามิพระองค์จึงตรัสไว้ว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่แสดงกับพระอานนท์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นธรรมธรรมะตรงนี้แหละก็เป็นก้อนเดียวกันในที่สุดสังฆังอรหังอัจฉามิคืออริยบุคคลประสงค์4คู่8บุคคลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนี่คือประสงค์แล้วประสงค์รู้อะไรก็รู้แบบนี้แหละรู้แบบพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยจนกระทั่งรู้แจ้งเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นไปรวมอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระธรรมใช่ไหมทั้งหมดจะมาลงที่ธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราอยากจะกินอะไรแล้วก็กินไปตามธรรมชาติใช่ไหมที่เราชอบฉันเป็นคนอะไรง่ายๆอะไรก็ได้แต่ต้องชอบใช่ป่ะอะไรก็ได้แต่ไม่ชอบไม่เอาจริงป่ะอย่าว่างั้นป่ะใช่ไหมแต่ธรรมชาติจิตเดิมแท้เลยมันประพาสสอนมันสว่างมันว่างอยู่จิตเดิมเป็นอย่างนั้นนั้นเราทำให้เกิดธรรมชาติจิตของมนุษย์แท้ๆตรงนี้กลับมาที่ความว่างอยู่นี้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราด้วยแล้วจะว่างได้ยังไงอ่ะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพิจารณาตรงนี้ที่จะมาบอกเริ่มต้นทำสงบจากสงบพิจารณากายพอพิจารณาแล้วเนี่ยแล้วลองมาพิจารณาดูว่ากายอาการ32เวทนาความรู้สึกสุขทุกเฉยสัญญาความจำเมมโมรีใช่ไหมจำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำจำหมดเลยนะบันทึกเสร็จดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่สัญญามนุษย์ท่านมาเป็นสังขารก็คิดไปอยู่ทั้งวันเนาะเดี๋ยวก็ปรุงไปทางบุญทางบาปปรุงไปแบบก็เรียกปุญญาเป็นสังขารปุญญาเป็นสังขารจนอเนจจาเป็นสังขารคืออะไรอันนี้จาไปทางการในปรุงในเรื่องของฌานปรุงแต่งในเรื่องของฌานนี่อันนั้นละเอียดไปดังนั้นจิตที่ปรุงแต่งอยู่ก็เป็นอยู่ตลอดเวลาในสุดที่สุดของขันธ์สุดท้ายก็เรียกว่าอะไรวิญญาณขันธ์วิญญาณก็อยู่ที่กล่าวแล้วอยู่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจจิตฐานจิตตวิญญาณเพราะนั้นลองพิจารณาดูเกิดความอะไรเที่ยงไหมหาความในขันห้าของเราเนี่ยทั้งหมดค่อยๆไล่ทีละอย่างก็ได้รวมนี้อะไรเที่ยงในสวดมนต์ตอนธรรมวัชชาเราสวดว่าไงรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาใช่ไหมสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติทำทั้งหลายมีทุกขังไหมไม่มีใช่ไหมมีอนิจจังกับอนัตตาทุกขังทำไมไม่มีท่านบอกไม่ต้องพิจารณาเลยทุกขังเดี๋ยวมันจะไปปนกันกับว่าทุกขเวทนาทุกในใจรักเนี่ยเป็นทุกข์ที่เรียกว่ามันทนสภาพนั้นไม่ได้มันทุกขเวทนาก็ถูกบีบคั้นเหมือนก็ทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันใกล้ๆนะแต่เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นทุกในแต่ละก็ถูกบีบคั้นเหมือนกันแต่มันมองไม่เห็นมันละเอียดมากตั้งขันธ์ทั้งหลายคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในสังขารในโลกนี้ก็มีอยู่3ชนิดใช่ไหม
กายทราบแล้วกายทราบชนิดที่หนึ่งก็เรียกว่ามีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณครองสังขารชนิดนี้ก็เป็นพวกมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายชนิดที่สองมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอะไรต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าถูกไหมหรือมีเทวรักษ์อยู่ใช่ไหมต้นไม้ที่มีวิญญาณครองมีเทวรักษ์อยู่ในเนี้ยเทวดาอยู่ป่ะลองถามดิแค่มองเห็นว่าอันที่สามสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยสังขารทั้งสามชนิดเนี้ยไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะเดิมอยู่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาแม้แต่หินดินมันก็ต่างทลายไปเรื่อยสังขารไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็พวกดินหินทรายใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับที่เลยนะมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็ทลายไปในที่สุดมันดูช้าเห็นไหมเราเลยเข้าใจยากตรงเนี้ยมันใช้ระยะเวลาของมันแล้วมาโดนหลวงพ่อเนี่ยถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาใหม่ๆเลยตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกท่านถามว่าทุกข์คืออะไรถามเราเราก็บอกทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ท่านก็บอกแล้วตึกมันทนไม่ได้ยังไงโยมว่าตึกมันทนไม่ได้ไงตอบได้ไหมฮะอึ้งเลยนะไอ้ตึกมันจะไปทนอะไรอ่ะตึกมันเรื่องของตึกใช่ป่ะท่านบอกตึกมันทนไม่ได้ไงเราตอบปริยัติเลยไงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แต่ท่านบอกแล้วตึกมันทนไม่ได้ไงเนี่ยที่อธิบายเมื่อกี้นี่แหละตึกอยู่ไปมันก็จะต้องเก่าไปเสื่อมไปแล้วในที่สุดมันก็สลายพังไปแต่มันใช้เวลานานที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ดังนั้นการพิจารณาไตรลักษณ์ให้พิจารณาความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าแล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับมันได้เมื่อบังคับไม่ได้ยึดได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาเลยมันไม่คงที่ยึดได้ไหมก็ยึดไม่ได้ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ถามตัวเองว่าเอาแล้วยึดอยู่ทำไมเนี่ย เนี่ยโยมจะฉลาดแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทำสงบนะเมื่อสงบแล้วออกจากสงบเนี่ยจิตคนกับการงานจะสังเกตจิตเราให้ดีว่าออกจากความสงบแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลางๆไม่เข้าข้างใครไม่อคติไม่คิดดีหรือไม่ดียังอยู่เฉยๆธรรมดาออกใหม่ๆนะลองสังเกตงั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตกายสังเกตใจเราสังเกตกายไว้เรื่อยๆสังเกตให้เป็นแบบให้ชำนาญเลยให้มันเป็นปกตินึกเมื่อไหร่ก็ให้กลับมาที่กายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เรานี่แหละเสื่อมหมดเลยถ้าไม่มีเราไปเกี่ยวข้องไม่มีปัญหาเลยปัญหาที่เกิดกับเราเพราะเรานี่เข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยจิตนี่แหละเป็นใหญ่ถ้าจิตเราไม่เข้าไปเกี่ยวกับอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองทุกเรื่องก็เป็นเช่นนั้นของเขาอยู่ไอ้เราไปปรารถนาเนี่ยปรารถนายิ่งคนไม่รู้จักเนี่ยเขาตายทุกคนไม่รู้จักเขาตายเรารู้สึกไงอ่ะก็ตายคนเกิดก็ต้องตายไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เรารักล่ะมีปัญหาแล้วนี่เพราะจิตเราเข้าไปเกี่ยวข้องทำยังไงจะคลายความเกี่ยวข้องลักษณะนี้ได้ถ้าบอกว่าให้ละความชอบล่ะยากเนาะที่เห็นแล้วชอบที่ได้ยินแล้วชอบที่พอใจมันก็มาเกิดจากตรงนี้ทั้งหมดเลยในทางโลกแต่ในทางธรรมท่านบอกให้ละตัวนี้ได้นี่แหละละสมุทัยแล้วทุกข์จะน้อยที่สุดยิ่งละมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยิ่งน้อยเท่านั้นถ้าเราละตัวนี้นะก็สมุทัยท่านบอกให้ละคนนี้เสียความอยากและไม่อยากทั้งหมดก็ค่อยๆลองๆค่อยๆพิจารณาเพราะฉะนั้นการสังเกตเนี่ยการสังเกตรู้กายเราเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะใช้สังเกตเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะกดจะข่มจะบีบบังคับตรงนี้จะไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดกันมาเยอะนะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ต้องนั่งสมาธิแล้วสร้างสมาธิทำไงอ่ะก็นั่งให้มันนิ่งให้มันว่างแล้วมันจะว่างใช่ไหมอย่าว่าว่างไหมเอานั่งเฉยเอาดูที่ว่างไหมนิ่งไหมอ่ะตะกี้ตะมาบอกแล้วใช่ไหมพอกำหนดรู้กายแล้วนั่งไปนึกไปกายก็สงบแล้วนิ่งแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวเคลื่อนไหวแล้วนะโยมหายใจพลื้อก็รู้แล้วมันเคลื่อนไหวอะไรไหมไม่นิ่งหรอกถ้านิ่งก็ตายตายไหมก็
คนนิ่งคือคนไม่หายใจนะไม่หายใจแล้วอย่างน้อยก็ที่จมูกก็สัมผัสได้บ้างหรือไม่ก็ที่หน้าอกมันต้องก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงใช่ไหมเพราะเผื่อว่ามันอยู่ตรงท้องก็มีท้องก็ยุบยุบพองพองไม่เคยนิ่งหรอกแล้วเราจะให้มันนิ่งให้มันว่างได้ยังไงก็บังคับมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกให้ไปรู้เฉยๆเขาจะรู้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องตัดสินรู้ไปรู้ไปรู้ปล่อยไปรู้ปล่อยไปถ้าปล่อยใจถ้ารู้แล้วปล่อยใจมันจะคิดตามไปเรื่อยเป็นเรื่องเป็นราวไม่อยู่แล้วแต่ถ้ารู้แล้วปล่อยไปมันจะอยู่มันจะรู้แล้วมันจะไม่คิดนะนะมีสองอันใกล้ๆกันมากถ้ารู้แล้วปล่อยใจใจไปเลยออกนอกกายไปแล้วแต่ถ้ารู้แล้วปล่อยไปใจอยู่ที่กายเนี่ยสติทำลักษณะอย่างนั้นมันก็จะตรงข้ามกับทางโลกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเริ่มทำไปแล้วโยมทำไปจนถึงขั้นจิตตั้งมั่นได้สงบพอสมควรโยมจะเข้าใจว่ามันต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยวิธีการที่ฝึกเอาไปเนี่ยต้องเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะแก้ปัญหาโลกได้ปัญหาในโลกมีแค่อริยสัจสี่เลยมันทุกข์เกิดขึ้นยังไงมีเหตุให้เกิดถูกไหมทุกข์ท่านบอกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ก็มันทุกข์แล้วใช่ป่ะแต่มีเหตุที่เกิดแล้วก็สาวไปหาเหตุว่าเราอยากอะไรถ้าเราละตัวอยากปุ๊บทุกข์นี่ดับไปเราเห็นการดับของทุกข์เป็นนิโรธแล้วเห็นไหมนั่งอยู่นี่มันปวดอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นทุกข์เลยไหมมันทุกข์แล้วมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้แต่มีเหตุที่เกิดนั่นวิธีแก้ไขเราก็ทำไงก็เปลี่ยนนิบทไงก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วนี่คือละความอยากแต่ทุกข์ก็ดับงงไหมพอเข้าใจเนาะสงสัยถามสงสัยไหมไม่สงสัยเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจเอาไงดีอ่ะสงสัยก็ไม่สงสัยเข้าใจก็ไม่เข้าใจดีจังเพราะนั้นการปฏิบัตินะอย่าเคยชินกับการสร้างภาพว่าดีสร้างภาพดีแล้วก็หมกเม็ดไม่ดีเก็บว่าอะไรไม่ดีก็หมกเม็ดก็สร้างดีแล้วก็มาคุยกันแล้วบางทีก็โกหกคนต้องสร้างภาพดีไงต้องเขาเรียกว่าผสมเรื่องหน่อยมีมโน มีมโนเข้าไปหน่อยมีสตอรี่เข้าไปอีกนิดหนึ่งก็จะได้เป็นเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามเปิดมันออกมาความจริงเราไม่ได้ไปเปิดกับใครเปิดกับตัวเองนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าตั้งใจและจริงใจเท่านั้นที่จะประสบผลสำเร็จได้ตั้งใจก็เป็นสติที่ตั้งใจอยู่แต่ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นอะไรตั้งธรรมดาจริงใจก็คือไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองแล้วก็เปิดออกมารู้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแหละดีก็รู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีแต่การเรียนรู้ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีเราจะแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้พอดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องสมาธิพอเกิดสมาธิมันยึดเลยโยมยึดสนุกกินละมันยึดแล้วตัวเนี้ยยึดดีแล้วไงไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวเก่งแล้วเห็นไหมคนเก่งตายเลยแต่คนพยายามอยู่ก็จะใช้เพราะนั้นสมาธิเป็นแค่บาดฐานเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะไม่ใช่ตัวสำเร็จตัวสำเร็จคือตัวที่มารู้ความจริงวิปัสสนาย่อๆก็ได้สมาธิคือทำจิตให้มันสงบได้บ้างด้วยที่ไหนก็ได้ที่จะให้มันสงบได้บอกแล้ววันนี้ต้อง6วิธีบอกไป4หรืออีก2ก็การดูความเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมในร่างกายวิธีสุดท้ายก็เรียกว่านวสีนวัติกาบัพปะมาเรียนรู้เรื่องของประชาทั้ง9ก็คือสภาพที่เราตายไปแล้วแต่ละชนิดศพที่ตายไปเป็นลักษณะแบบไหนอันนั้นก็น้อยคนจะทำรู้สึกว่านะมันจะละเอียดอีกนิดหนึ่งแต่บางทีก็บางคนก็ชอบที่จะดูสภาพศพที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองวันขึ้นอืดขากลางแขนกลางเป็นยังไงตายไปแล้วโดนสับเป็นท่อนๆหรือว่าศพที่โดนไปทิ้งไว้ในป่าชาไปทิ้งยืนแขวนไว้เนี่ยพวกแรงกาสุนัขก็มาฉีกกระลุงกระลิ่งอยู่หรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกแห้งติดกระดูกหรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกล้วนๆไม่มีเนื้อไม่มีหนังแล้วก็บางทีก็กระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางก็พิจารณาอย่างนั้นจิตก็จะตั้งเข้ามาอยู่ที่ลักษณะนั้นได้แต่ตรงนั้นก็เป็นเพียงเขาเรียกว่า
กุศลบายให้จิตเข้ามาสู่ความสงบให้มาอยู่กับกายให้มาอยู่กับความสงบถ้าคิดอย่างอื่นแล้วมันจะไปเรื่อยถ้าคิดตรงนี้แล้วมันจะหลงได้ง่ายคิดถึงความตายก็สลดใจมันก็จะพรุ่งนี้ตายแน่ถ้าพรุ่งนี้คอยนึกว่าพรุ่งนี้ตายแน่นะมันก็จะได้เหมือนกันหรือหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายไม่ตายก็สามารถทำให้เกิดสงบได้นั้นเมื่อสงบเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยยกจิตขึ้นพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงเอา5อย่างนี้แหละโยมพิจารณาให้ชัดให้จำนานเลยของคนเล็บฝันหนังนี่แหละให้เห็นความจริงว่าถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าพระปฏิบัติงั้นนะสมัยก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7วันอยู่ได้ไหมน่าลองนะยงคิดก็รู้ว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วแต่ต้องอยู่จริงๆเราถึงจะรู้ว่ามันไหวนะมันไม่ไหว3วันเองมันจะอึดอัดมากโอ้โหจะค่อยมากมากจะไม่ไหวใช่ไหมตัวเหนียวตัวอะไรมันเป็นใช่ไหมอึดอัดเหนอะนะบอกไม่ถูกหรอกแล้วก็สภาพที่มันไม่ได้ล้างอะไรยงคิดดูดิแล้วพอไปเดินผ่านใครแล้วเขาทำเหม็นเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงก็ดูใจได้ดีเสร็จแล้ววันที่4เริ่มจะโอเคแล้ววันที่4เนี่ยเริ่มจะคุ้นชินวันที่5เอ้ยสบายให้มันเป็นนะโยมต้องไปทำจริงๆถึงจะรู้แล้วเราจะรู้ธรรมชาติหรือแท้จริงมันเป็นยังไงจะรู้ว่าไอ้คนที่เขาอยู่ข้างถนนเขากินไอ้ที่ในถังขยะเขาอยู่ได้ยังไงไม่เป็นโรคอะไรเห็นไหมไม่เป็นอะไรเลยไม่น่าเชื่อไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ไอ้ที่เขาติ้งจนโบดอย่างนั้นกินเขาก็ไม่เป็นไรเราโดนเข้าไปขนาดไม่ใช่นั่นนะของดีๆแท้ๆก็ยังปวดท้องแล้วนะอยู่ในกรรมงั้นวิธีการเนี่ยค่อยๆพิจารณาดูนะเมื่อเป็นตรงนี้ได้แล้วเราก็พิจารณากายพอพิจารณาปุ๊บมันจะเริ่มเข้าใจนี่เป็นวิปัสสนาที่จะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยว่างๆโยมก็นั่งนึกพิจารณารูปตรงไหนมันเที่ยงผมมันเที่ยงไหมงอกทุกวันหล่นทุกวันใช่ไหมขนล่ะก็งอกทุกวันก็หล่นทุกวันเล็บล่ะก็ยาวมันทุกวันถ้าไม่ตัดมันก็ยาวเลยเคยเห็นเขาไว้เล็บยาวๆไหมเป็นปีๆนี่เขาไว้กันโอ้มันน่าเกลียดมากหมุนๆเนี่ยนะก็เหมือนกันฟันล่ะก็เหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่คงที่หนังก็เหมือนกันก็ไม่ได้อยู่แม้แต่รูปนี้ที่เห็นเป็นรูปเราเนี่ยถามว่ามาจากไหนอ่ะไอเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วเรานึกถึงเก่าตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเรามาจากเด็กคนนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เอ๊ะมันก็มาจากตรงนั้นนี่นะใช่ไหมถ้าใช่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันล่ะแปลกนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงก็เป็นประโยชน์ถ้ามันเที่ยงโยมก็ตั้งแต่เกิดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเที่ยงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เปลี่ยนมาหรอกไม่โตเพราะฉะนั้นประโยชน์โทษมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นดีไปหมดแล้วก็ไม่เลวทั้งหมดไม่มีหรอกสมมติขึ้นมาเองงั้นพอเราเริ่มมาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าในขันห้าเนี่ยอะไรมันเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงยึดได้ไหมก็ยึดไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปบังคับบัญชาเพราะแยกออกไปแล้วก็เป็นอะไรชิ้นส่วน32อย่างเอามารวมเป็นเราใช่ไหมเป็นรถคันหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองด้วยความจริงก็ไม่มีถ้าแบ่งเป็นธาตุก็มีธาตุสี่มีธาตุดิน20คุณพ่อให้มาธาตุน้ำ12คุณแม่ให้มาตัวธาตุไฟนี้ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์เราได้เอง37องศาเซลเซียสส่วนลมต้องหายใจเอาเองหยุดหายใจก็กลับบ้านเก่าใช่ไหมนี่คือธาตุถ้าเราพิจารณาไปเห็นก็จะเห็นว่าอ๋อเราก็ธาตุสี่เขาก็ธาตุสี่ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันแล้วทำไมธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมได้ไหมโยขำเลยเนาะไปโกรธได้ยังไงธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่เนี่ยโยมถึงสภาวะนั้นได้เนี่ยจิตละเอียดขึ้นมาตรงนั้นได้มันจะเจออย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันจะคลายเองมันจะละไปเองโยมไม่ต้องไปทำการบังคับผูกเข็นให้มันละให้มันเลยปล่อยวางไม่ต้องพูดเลยมันจะเข้ารู้ความจริงปุ๊บเนี่ยจิตปล่อยวางเลยจะปล่อยเองอัตโนมัติในที่สุดเราพิจารณาอย่างเงี้ยพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มละไปทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งมันขาวรอบมันต้องหลายๆอย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวแล้วมันจะละปุ้งสลัดเลยไม่ใช่มันต้องเจอจนเจอแล้วจนเจอแล้วจนกระทั่งเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่
ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปจะเห็นตัวทุกข์เลยทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปมีแค่อย่างนี้เองสภาวะธรรมที่เห็นแต่แบบเนี้ยเห็นแต่แบบเนี้ยที่เหลือมันมีแต่ทุกข์ระยบยาวไปนะจิตมันก็สลัดเองหมดเลยเรียกเรียกว่าขาวลอกฉะนั้นเราเรียนรู้ทุกข์เนี่ยก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปรู้ความคิดแล้วเดี๋ยวจะเห็นความคิดเป็นทุกข์จนกระทั่งความคิดมันเกิดดับไปเราเห็นเหมือนทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นนี่ไงเห็นความคิดเป็นทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มละต่อไปพอคิดอะไรก็รู้ละเดี๋ยวก็ปล่อยมันจะดับเร็วแล้วเราจะละความรู้สึกได้เร็วขึ้นมันจะพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเราจะได้เลยแล้วว่าที่ทำแล้วไม่เห็นได้อะไรก็ไม่ใช่นะปฏิบัติตลอดได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเลยแล้วจะสะสมไปเรื่อยๆมากน้อยแล้วแต่เราอันอยู่ที่เจตนานะตัวศีลนี่เป็นตัวหลักที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจตนากดเว้นใช่ไหมมันใช้เรื่องของการอะไรเข้าใจคำว่าเจตนางดเว้น ใช้ตัวเจตนาสมมติว่านั่งๆอยู่อย่างเงี้ยยุงกัดหน้าตกแปะเลยใช่ไหมอุ้ยไม่ได้เจตนา ใช่ป่ะอย่างว่าไม่ได้เจตนาป่ะตกปุ๊บเลยมันไวมากเลยบังคับไม่ได้เจตนาไหมแต่เราก็บอกเฮ้ยไม่ได้เจตนาแบบมันคันมันเจ็บตรงนี้แต่ถามว่าจริงๆว่ายุงบินนึกได้ยินเสียงนะจิตเกิดแล้วเข้ามาแล้วมาวนเดี๋ยวถ้ามึงโดนแน่โกรธแล้วใช่ไหมเจตนามันโกรธกำลังเกิดขึ้นแล้วนะแล้วในที่สุดถูกไหมพอมันเกาะปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บไอ้นี่มันกดปุ่มปุ้งตบเลยเห็นไหมโกรธต้องเยอะเจตนามันมีบานเลยเพราะนั้นพยายามตั้งเจตนานี้เข้าไปดูให้จิตให้ได้ถ้าถึงตรงนี้ได้ศีลของโยมจะเริ่มบริสุทธิ์จนกระทั่งมันเป็นธรรมดาไปเองจนกระทั่งที่หลังเนี่ยโยมทำไปหนักๆก็พอมันบินมาก็ปัดๆแล้วก็ทำงานต่อไปไม่สนใจจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่โยมก็ไม่มีจะขโมยตอนแรกๆก็อยากจะขโมยจังเลยเห็นปากกาใครไปแล้วก็หยิบเห็นไม่ได้หยิบตอนนั้นก็เอ้ยไม่เอาละเจตนาเราเป็นเครื่องงดเว้นใช่ไหมเรามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเว้นก่อนไม่เอาละต่อไปไม่ทำละพอไม่เอาบ่อยเข้าเดินนะเข้าไปเก็บเจอตังอ้าวหล่นอยู่อ้าวหยิบไปคืนเขาแล้วก็ไปทำงานต่อไม่ได้สนใจนี่ศีลจะเข้าไปสู่สภาวะจิตแบบนั้นเพราะเราต้องตั้งเจตนานี้ให้ถูกในการรักษาไม่ใช่รับศีลแล้วได้ละเอาไปก็ด่ากันเจียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันไม่เข้าใจนั้นศีลตั้งเกณฑ์นาที่จิตนี้ใช่ไหมในที่สุดแล้วเราสมาทานจากพระรับจากพระสมาทานวิรัตจนทั้งไม่ได้มาวัดอยู่ที่บ้านก็เรียกว่าวิรัตด้วยตัวเองเป็นสมถะวิรัตสูงขึ้นอีกชั้นแล้วเมื่อสมถะวิรัตเนี่ยเจตนามันมีแล้วเจตนาที่จะงดเว้นตัวนี้ด้วยตัวเราเองตั้งใจทำก็มีสติสำรวมไว้ในที่สุดแล้วจิตศีลเข้าไปอยู่ในใจเห็นไหมมันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรนี่เขาเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตละขาดเลยดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ย่อๆไว้ว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติไหมเพราะสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือตัวศีลแล้วใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลเป็นสติสมาธิคือควบคุมสติเพราะสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิแล้วเรานั่งอยู่รู้มีสติรู้อยู่แต่ไม่คิดอะไรนั่นแหละเป็นสัมมาสมาธิแล้วชั่วขณะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาไปตามลำดับเองเอวัง สงสัยอะไรไหมไม่สงสัยนะก่อนอนุโมทนาแสดงว่าสำเร็จแล้ว ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้พบกับความพ้นทุกข์จงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนทำจิตให้ขาวลอกมีดวงตาธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญขอเจริญพร ไม่ว่าแล้วสาธุนี่บรรลือเสียงให้บรรลือลั่นไปไม่ได้อะ